เหมือนมากแจ๊สจัดเต็มพักจากโตโย่มาเป็นเปิ้ลไอรีนกับเพลงดังมันนี่เป๊ะมากคลิปเหมือนมากแจ๊สจัดเต็มพักจากโตโย่มาเป็นเปิ้ลไอรีนกับเพลงดังมันนี่เป๊ะมากทั้งการแต่งตัวและลีลาเรียกได้ว่าเหมือนมากๆเรียกได้ว่าจัดเต็มมาโดยตลอดสำหรับตลกดังแจ๊สชวนชื่นที่มักแปลงโฉมเลี่ยนแบบเป็นคนดังตามกระแสในแต่ละช่วงทั้งนักร้องดังโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์กับลีลาการเต้นและร้องเพลงรวมถึงลีลาการกระโดดลงสระน้ำทุกครั้งแจ๊สชวนชื่นไม่เคยทำให้ผิดหวังเช่นเดียวกับล่าสุดที่แจ๊สชวนชื่นขอมูฟออนจากโตโน่และโตโย่ชั่วคราวแต่รอบนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นเคยเมื่อแจ๊สชวนชื่นแปลงโฉมมาเป็นนักร้องและนักแสดงดังอย่างเปิ้ลไอรินที่กำลังมีเพลงฮิตอย่างมันนี่ฟังแล้วรวยทั้งการแต่งตัวและลีลาเรียกได้ว่าเหมือนมากๆโดยเพจโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ได้เผยคลิปบางส่วนมาเรียกน้ำย่อยก่อนพร้อมบอกว่าสเต็ปเป๊ะชุดเป๊ะอาทิตย์นี้แจ๊สดูละเอียดอีกแล้วครับนายทหารคนสนิทแต่งตั้งโยกย้ายซีก้าวพรึบชัยวัฒน์นั่งผู้อำนวยการสำนักอุทยานคุ้มป่าอนุรักษ์ทั่วไทยปลัดนายทหารคนสนิทแต่งตั้งโยกย้ายซีก้าวพรึบชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรขึ้นผู้อำนวยการสำนักอุทยานคุ้มป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเด้งคนใกล้ชิดรัชดาพ้นกรมอุทยานวันที่17กุมภาพันธ์2566นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทลงนามคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับ9อำนวยการสูงในกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทสจหลายตำแหน่งได้แก่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สบอที่9อุบลราชธานีเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานนายสมศักดิ์ผู้เพชรผู้อำนวยการสำนักอุทยานเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมอุทยานนายไกรวันไทยปานผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำนายสมบูรณ์ธีรบัณฑิตกุลผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำกรมอุทยานนายณัฐกงเกศรผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำเป็นผู้อำนวยการทสจระยองนายกรัญพลแสงทองผู้อำนวยการสบอ6สงขลาเป็นผู้อำนวยการทสจสุรินทร์นายอิสเรศสิทธิโรจนกุลผู้อำนวยการสบอ16เชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการทสจเชียงใหม่นายกฤษสยามคงสตรีผู้อำนวยการทสจเชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการสบอ16เชียงใหม่นายณัฐนันท์ด่านอนุพันธ์ผู้อำนวยการทสจสุรินทร์เป็นผู้อำนวยการสบอ6สงขลานายคันชิตศรีนพวรรณผู้อำนวยการทสจระยองเป็นผู้อำนวยการสบอ9อุบลราชธานีนายอุทรสิทธิมิตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เป็นผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สจปที่13สงขลานายทรงศักดิ์กิตติธากรผู้อำนวยการสจปที่13สงขลาเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่ากรมป่าไม้นายวิชัยส่งเสริมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมส่วนสิ่งแวดล้อมทสจมหาสารคามเป็นผู้อำนวยการทสจยโสธรนายธราเทพกุลพาณิชย์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษส่วนสิ่งแวดล้อมทสจสมุทรสงครามเป็นผู้อำนวยการทสจสมุทรสาคร
นายมรกตอินผู้เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนทรัพยากรธรรมชาติทสจ.อุตรดิตถ์เป็นผู้อำนวยการทสจ.อุตรดิตถ์นายสราวุธสุโพเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนจัดการป่าชุมชนสจ.ป.ที่7ขอนแก่นเป็นผู้อำนวยการทสจ.นครพนมนายชัยนิรุตมลิวันนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้เป็นผู้อำนวยการทสจ.ปัตตานีนายอัครเดชวงศ์กาลสิงห์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสจ.ป.ที่6อุดรธานีเป็นผู้อำนวยการทสจ.ร้อยเอ็ดนายสมเกียรติปูก้านักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนจัดการต้นน้ำสบอ15เชียงรายเป็นผู้อำนวยการทสจ.เชียงรายนายโกสิทธิ์นินรัตน์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนจัดการต้นน้ำสบอ16เชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการทสจ.นครปฐมนายพิชัยวัชรวงศ์ไพบูลย์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานวิชาการสบอ8ขอนแก่นเป็นผู้อำนวยการทสจ.นราธิวาสนายกมลสิทธิ์กิ่งเพชรชูพงษ์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนอุทยานสบอ10อุดรธานีเป็นผู้อำนวยการทสจ.มหาสารคามนายสุริยาคูสกุลรัตน์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนอุทยานสบอ10อุดรธานีเป็นผู้อำนวยการทสจ.แม่ฮ่องสอนนายการจนพันธ์คำแหงนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนอุทยานสบอ6สงขลาเป็นผู้อำนวยการทสจ.ยะลานายนิธิอาจสามารถนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสบอ7นครราชสีมาเป็นผู้อำนวยการทสจ.ระนองนายเทิดไทยขวัญทองเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนอุทยานสบอ5นครศรีธรรมราชเป็นผู้อำนวยการทสจ.สตูลนายวิชัยตินสุขนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริสำนักแผนงานและสารสนเทศกรมอุทยานเป็นผู้อำนวยการทสจ.หนองคายผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ยังพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่งในกรมอุทยานโดยมีการโยกย้ายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสบอ9อุบลราชธานีมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอุทยานกรมอุทยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลอุทยานทุกแจ้งความเอาผิดตามมาตรา157และมาตรา200กับนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานรวมทั้งแจ้งเอาผิดกับคณะกรรมการปปท12คนตรวจสอบคดีเผาไล่ที่กะเหรี่ยงบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีขณะเดียวกันมีการย้ายนายณัฐก่งเกษรผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำและนายไกรวันไทยปานผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมอุทยานซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอดีตอธิบดีกรมอุทยานออกจากกรมอุทยานไปเป็นผู้อำนวยการทสจ.ระยองและผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำตามลำดับนอกจากนั้นยังมีการโยกย้ายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่ไม่มีประสิทธิภาพคือนายอิสเรศสิทธิโรจนกุลผู้อำนวยการสบอ.ที่16เชียงใหม่กรมอุทยานซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาการเกิดไฟป่าอย่างรุนแรงและกรณีการนำยางมะตอยไปลาดคลุมต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นผู้อำนวยการทสจ.เชียงใหม่และย้ายนายอุทรสิทธิมิตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าซึ่งมีปัญหาในเรื่องการควบคุมไฟป่าไปเป็นผู้อำนวยการสจ.ป.ที่13สงขลาI'm not the only one.